ื่อ Buddhist name ของพี่ติ่งคือจิตตวิสุทธาพุทธสาวิกาแปลว่าผู้มีจิตหมดจดยิ่งก็ประมาณเกือบ10เดือนเจ้าค่ะตั้งแต่พฤษภาคม1พฤษภาคมปีที่แล้วมีเรื่องทุกข์ใจมากก็หอบผ้าหอบผ่อนมาหาคุณแม่เลยคุณแม่ก็รับไม่ถามสักคำคือยิ่งอยู่ยิ่งอิ่มใจนะเจ้าคะยิ่งอยากเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็ยิ่งอยู่ยิ่งทำให้เราไม่ทุกข์อีกแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลยไม่เคยที่จะคิดอย่างนี้เลยคิดว่ามีความสุขก็ไปปาร์ตี้ไปเที่ยวไปอะไรซึ่งมันก็ไม่ได้จีรังนะเจ้าคะถึงเวลามีทุกข์จริงๆเรื่องพวกนั้นหรือสิ่งของหรือเงินทองช่วยเราไม่ได้แต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าให้สิ่งที่คุณแม่ได้ถ่ายทอดให้เนี่ยช่วยเราได้ชุดช่วยเราได้เราเคยทุกข์เรื่องนี้มาซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้กี่ทีจนมาครั้งนี้คุณแม่ชี้ทางสว่างให้ก็เลยคิดว่าเราไม่เคยมาทางนี้เลยลองดูสิว่าทำแล้วจะหายทุกข์หรือทุกข์น้อยลงไหมผลปรากฏก็ทุกข์น้อยลงแล้วก็ปิติมากขึ้นแล้วจริงๆเราก็อยากให้คนอื่นในสังคมของเราซึ่งก็จะมีความรู้ทางด้านนี้น้อยเนี่ยเข้าใจได้แบบเราคือเรื่องการปลงผมไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะพอคิดว่าจะบวชปุ๊บเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องเกี่ยวกับว่าจะต้องโกนหัวจะต้องปลงผมเลยแต่กว่าจะได้ความคิดนี้นานเพราะอาจจะไม่ใช่ถึงเวลาเราหรืออะไรพอเรามีความคิดนี้ขึ้นมาปุ๊บเกิดจากการที่มีท่านแม่ชีนะเจ้าคะก็บอกว่าทำไมไม่บวชล่ะเราก็ยังบวชได้เหรอเพราะเราคุณหนูแล้วก็อาจจะไม่ได้ขออนุญาตใช้อึดถึดนะคะเหมือนท่านแม่ชีที่แก่งกระจานทั้งหลายเห็นท่านแม่ชีทำงานแล้วเราเหนื่อยแทนเราก็พยายามทำแบบท่านนะแต่เหนื่อยแทนแล้วก็ดูโรโมเดลของเราคือคุณแม่นี่ทำงานหนักจริงๆเราก็กลัวอย่างเดียวว่าเราจะทำได้ไหมท่านก็พูดให้เราเข้าใจว่าจริงๆเราก็เป็นไปอย่างที่เราเป็นนะคะหลังจากนั้นก็มีอินสปิเรชันคือเห็นพี่ที่รู้จักนะคะซึ่งพี่เขาก็เป็นผู้หญิงที่รวยสวยเก่งละกันแล้วเขาทำเห็นวินาทีที่เห็นพี่เอื้อยบวชใน Facebook นะคะตัดสินใจได้เลยว่าเราจะต้องบวชนะคะเพราะว่าผู้หญิงก็ทำได้จริงๆแล้วคนอ่อนแอมันไม่มีหรอกในโลกนี้ถ้าเป็นที่ยอมรับอย่างที่เขาเป็นแล้วเราจะหากุศโลบายในการที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นมันค่อยๆเกิดขึ้นโดยสำนึกของเขาเองไม่มีใครสั่งใครให้บรรลุทำได้แต่ทุกคนจะต้องเคารพและถ่อมตัวกับชีวิตในปัจจุบันกรรมที่จะลงทุนอย่างไม่ไปใส่มงกุฎอยู่ในนรกชนะแต่อยู่ในนรกมันก็ไม่ได้ถูกต้องสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่พี่ติ่งดำริด้วยตัวของพี่ติ่งเองคุณแม่ไม่ได้ชวนด้วยนะคะคุณแม่ก็สอนว่าจะทำอะไรก็รีบทำซึ่งคุณแม่ก็พูดเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วแต่มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาไม่โดนใจเราพอเห็นเสถียรหนึ่งไฟไหม้ก็เลยคิดได้ว่าทำตอนเนี้ยช่วงที่เรายังเดินเหินได้ดีกว่าอยู่บนเตียงนอนรอเวลาสุดท้ายอยากจะทำแต่ไม่ได้ทำก็เลยตัดสินใจบวชเลยแล้วก็หาเวลาที่ดีที่สุดก็คือเดือนที่เป็นทั้งวันครบรอบ40พรรษาคุณแม่เป็นทั้งวันเกิดเราเองแล้วก็เป็นวันพระใหญ่วันมาฆบูชาด้วย
แล้วก็เป็นวันที่ต้องบอกอีกอันหนึ่งคือเป็นวันที่เราไม่ได้มีภาระอะไรคือการที่ถ้าเรามีภาระอะไรมาบวชเนี่ยก็ไม่แนะนำนะคะแล้วก็เป็นวันที่คนรอบข้างเนี่ยเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ฉุดเราไว้ก็อยากจะฝากทุกท่านว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวดิฉันเองก็คือเมื่อมีการตัดสินใจทำก็ทำเลยไม่ได้มีการรีรอเพราะถ้าใครพร้อมที่จะทำดีมีโอกาสที่จะทำก็หากให้ทุกคนเริ่มทำเริ่มปฏิบัติได้ชีวิตมันก็ไม่ได้มีอะไรแน่นอนอยากให้ทุกคนได้ช่วยกันในการประกอบทำดีแล้วก็ละเว้นความชั่วก็คิดว่าอยากจะทุกข์ให้น้อยลงแล้วก็ถ้าคาดหวังไปเยอะๆก็ถ้าถึงหนทางนิพพานได้ก็คงจะเป็นที่สุดนะเจ้าคะแต่ถ้าหวังน้อยๆก็คือทุกข์น้อยลงแล้วก็มีแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ได้มากขึ้นแล้วถ้าสามารถออกไปแล้วสามารถช่วยได้มากกว่านี้ก็จะช่วยค่ะคือถ้าผู้หญิงหนึ่งคนมีสติปัญญาเนี่ยไม่ต้องไปร้องขอใครอ่ะไม่ต้องไปเชงเอ้อเรียกความเท่าเทียมนิพพานเนี่ยทุกคนได้หมดถ้าทำถ้าเอาออก